การล่าคอร์รัปชันยุคใหม่นั่นก็คือการที่เราจะต้องล่าด้วยความจริงอยู่บนพื้นฐานของข้อมูลที่ถูกต้องล่าด้วยการใช้สื่อออนไลน์อย่างเป็นประโยชน์เพราะว่าพลังที่มันสำคัญที่สุดในการป้องกันเปิดโปงและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันได้นั่นก็คือการมีส่วนร่วมจากประชาชนค่ะลงมือสู้โกงโดย Hand Social Enterprise พอดแคสต์ที่จะพาทุกคนสู้โกงไปด้วยกัน ลงมือสู้โกงในตอนนี้ค่ะเราอยากชวนทุกคนมาเป็นคอร์รัปชันฮันเตอร์หรือว่านักล่าคอร์รัปชันยุคใหม่กันนะคะตั้งแต่เริ่มต้นปีใหม่ปี64เป็นต้นมาเนี่ยก็มีประเด็นร้อนแรงที่เกี่ยวกับการทุจริลคอร์รัปชันที่มันเกิดขึ้นมาอย่างต่อนเนื่องเลยนะคะเริ่มต้นตั้งแต่การกลับมาแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 รล้อลอกใหม่ ที่ส่วนหนึ่งค่ะมันเกิดมาจากการแล้วเว้นการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐมีการส่งสวยเพื่อลักลอบพาคนเข้าเมืองแล้วก็การเปิดบ่อนพน,นันอย่างผิดกฎหมายนะคะจนลามมาถึงละลอกล่าสุดนี้นะคะที่เกิดมาจากการแพร่ระบาดในคลัสเตอร์สถานบันเทิงอาจจะเปิดให้บริการอย่างไม่ถูกต้องและการแพร่ระบาดในครั้งนี้นะคะก็เป็นครั้งที่สร้างความเสียหายกับทั้งเศรษฐกิจและชีวิตของประชาชนสูงสุดตั้งแต่เกิดการระบาดมาค่ะ นอกจากนี้ยังมีประเด็นร้อนแรงที่เป็นกระแสของพิมพ์ลิพายนะคะที่เขาขึ้นดอยไปสร้างกิจกรรมไปติดตั้งแผงโซลาเซลล์ที่มันสามารถใช้งานได้ด้วยจํานวนเงินเพียงแค่หลักแสนบาทให้กับหมู่บ้านหนึ่งในอําเภออมก๋อยจังหวัดเชียงใหม่ต่อมาเนี่ยก็มีชาวเน็ตนะคะได้เริ่มไปขุดคุยข้อมูลโครงการที่มีการติดตั้งแผงโซลารเซลล์ของภาครัฐแล้วก็มีการแชร์เอกสารกันในโลกออนไลน์ค่ะถึงโครงการของกองอนุนวยการรักษาความมั่นคงภาย ในภาคที่3ที่เขาเคยได้ไปติดตั้งระบบโซลาเซลล์ในพื้นที่อำเภออมก่อยจังหวัดเชียงใหม่เช่นเดียวกันแต่เขาใช้งบประมาณไปถึง45ล้านบาทนะคะโดยชาวเน็ตค่ะก็ตั้งข้อสงสัยว่างบดังกล่าวเนี่ยมันมีราคาสูงเกินไปหรือเปล่าถ้ามาเทียบกับความคุ้มค่าแล้วก็การมาใช้งานจริงนะคะในประเด็นนี้นี่เองค่ะทางองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันประเทศไทยเนี่ยก็ได้ออกมาเผยแพร่นะคะผ่าน แฟนเพจ Facebook ขององค์กรว่าข้อมูลของโครงการดังกล่าวที่ได้ค้นเจอจากเครื่องมือ Act AI นะคะมันมีรายละเอียดอะไรบ้างอย่างเช่นมีบัญชีรายชื่อแผนการจัดหาแบบแสดงรายการปริมาณงานและราคาแบบสรุปค่าก่อสร้างเป็นต้นนะคะ เพื่อให้ชาวเน็ตทุกคนเนี่ยสามารถเข้าไปตรวจสอบจากข้อมูลจริงกันได้เลยว่างบที่ใช้ไปนั้นเนี่ยถูกใช้ไปกับอะไรบ้างและมีราคาแพงเกินจริงอย่างที่พวกเราได้ตั้งข้อสงสัยกันเอาไว้หรือเปล่านอกจากนี้นะคะยังมีเพจดังต่างๆเนี่ยเขาได้ออกมาตั้งข้อสังเกตกันอย่างต่อเนื่องเลยนะคะถึงประเด็นที่มี ชาวเน็ตพลเมืองดีท่านหนึ่งได้ออกมาแชร์ว่าโครงการที่ไปติดตั้งจํานวนเงินกว่า45ล้านบาทของกรอรมนเนี่ยผ่านมา2ปีแล้วแต่ตรวจสอบแล้วว่าโครงการเหล่านั้นนียังไม่สามารถใช้งานได้จริงรวมถึงเพจต้องแช์นะคะซึ่งเป็น Facebook Page ที่เปิดพื้นที่ให้ประชาชนเนี่ยได้เข้ามาแช์แล้วก็แชร์เรื่องราวที่พบความไม่โปร่งใสในสังคมได้ร่วมตั้งประเด็นให้คนในแต่ละพื้นที่นะคะไปช่วยกันสอดส่องแล้วก็ดูค่ะ ว่ามีโครงการคล้ายๆกันเหล่านี้เนี่ย อยู่ที่แถวบ้านใครอีกบ้างหรือเปล่าเพื่อเป็นการร่วมกันตรวจสอบการทํางานของหน่วยงานภาครัฐนะคะว่าเกิดผลสําเร็จและมีความโปร่งใสหรือไม่ค่ะจากประเด็นที่ได้เล่ามานะคะจะเห็นได้เลยค่ะว่าคนส่วนใหญ่ในตอนนี้เนี่ยให้ความสนใจกับประโยชน์ของชาติบ้านเมืองและรับรู้ว่าเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันมันไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไปแล้วก็ยังเป็นการสร้างผลกระทบและส่งผลต่อทุกคนในสังคมด้วยนะคะที่น่าสนใจไปมากกว่านั้นค่ะก็คือเรื่องราวที่ ที่มันถูกขุดคุยและถูกตรวจสอบจากประชาชนทั่วไปเนี่ยมันสามารถสร้างแรงกระเพื่อมออกไปสู่วงกว้างผ่านสื่อสังคมออนไลน์ทําให้สื่อมวลชนและหน่วยงานต่างๆเนี่ยเข้ามาให้ความสนใจจนนําไปสู่การตรวจสอบได้ในที่สุดนะคะ กลไกในเรื่องของการตรวจสอบเหตุทุจริตคอร์รัปชันในยุคนี้นะคะมันเลยไม่ได้ถูกจํากัดอยู่แค่ในแวดวงของนักข่าวสื่อมวลชนหรือว่าองค์กรที่ทำงานด้านต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันเพียงเท่านั้นนะคะเพราะว่าทุกคนค่ะต่างมาเป็นคอร์รัปชันฮันเตอร์หรือว่าเป็นนักล่าคอร์รัปชันยุคใหม่ที่มีอาวุธก็คือข้อมูลและสื่อออนไลน์ในมือของพวกเราทุกคนได้นะคะ ถ้ามองในมุมของนักวิชาการนะคะก็มีข้อมูลที่กล่าวถึงการต่อต้านคอร์รัปชันผ่านสื่อออนไลน์ของประชาชนเอาไว้ค่ะนั่นคือการมีส่วนร่วมของพลเมืองในการต่อต้านการทุจริตที่จัดทำโดยองค์กร UNODC นะคะเขาได้บอกเอาไว้ค่ะว่าสื่อสังคมออนไลน์เนี่ยเป็นสิ่งที่สามารถเข้าถึงได้อย่างกว้างขวางแล้วก็มีหลายแพลตฟอร์มเลยที่ประชาชนเนี่ยสามารถที่จะเข้าไปให้ข้อมูลและนาไปใช้ต่อสู้กับการคอร์รัปชันผ่านการให้ข้อมูลในรูปแบบของการสนับสนุน ด้วยวิธีการสืบสวนแล้วก็การระดมความคิดเห็นต่างๆเพื่อนําไปสู่คําตอบของปัญหาประเด็นใดประเด็นหนึ่งหรือที่เราเรียกว่ากระบวนการข่าวซอร์ซิงนะคะกระบวนการเหล่านี้เองค่ะทาให้สังคมเนี่ยเกิดการตื่นตัวแล้วก็สามารถนําไปสู่การตรวจสอบของภาครัฐเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแก้ไขปัญหาได้แต่ถึงแม้ว่าสื่อออนไลน์นะคะจะมีผลเชิงบวกกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยแต่สิ่งที่เราควรจะให้ความสําคัญอย่างมากเลยก็คือ เรื่องของความถูกต้องของข้อมูลค่ะเพราะว่ามันอาจจะมีความเสี่ยงที่นําไปสู่การบิดเบือนแล้วก็แพร่กระจายผ่านโซเชียลมีเดียอย่างไม่ถูกต้องนะคะหรือที่เราเรียกกันว่าเฟกนิวนั่นเองดังนั้นค่ะการแบ่งปันข้อมูลที่เราพบเห็นเนี่ยจะต้องกลับมาทบทวนว่าสิ่งที่เราโพสต์ออกไปถูกต้องหรือเปล่าหรือต้องกลับไปตรวจสอบต้นตอของข่าวว่ามีการตรวจสอบอย่างถูกต้องแล้วหรือไม่แล้วก็ถ้าเราแชร์ข้อมูลนี้โพสต์ข่าวนี้ออกไปแล้วจะมีใครได้ ได้รับผลกระทบหรือเปล่านะคะซึ่งการโพสต์ข้อมูลต่างๆผ่านมาตรฐานการทบทวนที่เราได้กล่าวมานี้แล้วนี้นะคะจะช่วยให้สังคมเข้าใจสิ่งที่เรากําลังกล่าวถึงได้ดีขึ้นและมาตรฐานนี้นะคะไม่ได้ใช้เฉพาะกับการโพสต์ทางออนไลน์เท่านั้นแต่ยังรวมถึงผู้ที่สร้างเนื้อหาด้วยวิธีอื่นๆอีกด้วยเช่นเดียวกันดังนั้นนะคะเราเลยเห็นว่า ถ้าประชาชนเป็นนักล่าคอร์รัปชันที่ใช้สื่อออนไลน์ต่างๆในการแฉแล้วก็แชร์เรื่องราวการทุจริตคอร์รัปชันให้เกิดความสําเร็จในการขับเคลื่อนได้เนี่ยอาวุธไม้ตายในการล่าก็คือการเปิดเผยรเรื่องราวเหล่านี้ออกมาอย่างมีข้อมูลที่เชื่อถือได้และการตั้งข้อสังเกตอย่างมีเหตุผลเพื่อให้สังคมเนี่ยกลับเข้ามาร่วมกันระดมข้อมูลแล้วก็ร่วมกันจับตามองและแชร์เรื่องราวไม่ให้เงียบหายไปจนสุดท้ายนะคะมันจะนําไปสู่การตรวจสอบแก้ไขเปลี่ยนแปลงปัญหา จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ค่ะโดยเราอาจจะเปิดเผยเรื่องราวด้วยตัวของเราเองหรือว่าส่งเบาะแสเหล่านี้ให้กับคนหรือเพจที่ทําหน้าที่เป็นสื่อกลางในโลกออนไลน์ได้นะเช่นเพจปฏิบัติการหมาเฝ้าบ้านหรือว่าเพจต้องแชนะคะที่เขาจะช่วยเป็นกระบอกเสียงแล้วก็ผลักดันให้ประเด็นเหล่านี้เนี่ยถูกสื่อสารออกไปในวงกว้างค่ะและอีกเครื่องมือนหนึ่งนะคะที่ช่วยให้ประชาชนทั่วไปที่อาจจะไม่มีความถนัดในการค้นหาข้อมูลจากหลายๆแหลง่งหรือรู้สึกว่าการค้นหาข้อมูลนั้นเนี่ยเป็นเรื่องราวที่ยุ่งยากและซับซ้อนนะคะ เครื่องมือที่ว่านี้ก็คือ X AI ค่ะเป็นตัวอย่างเครื่องมือสู้โกงภาคประชาชนที่เปิดให้ทุกคนนะคะสามารถเข้ามาค้นหาข้อมูลได้อย่างครบถ้วนแล้วก็จบในที่เดียวซึ่งหากมีเหตุสงสัยเกี่ยวกับโครงการต่างๆของรัฐบาลรวมไปถึงเรายังมีข้อมูลงบ400ล้านนะคะที่เป็นเงินกู้ที่ทางภาครัฐเนี่ยได้กู้มาเพื่อใช้ในการเยียวยาประชาชนจากผลกระทบโควิด19นี้อีกด้วยนะคะการล่าคอร์รัปชันยุคใหม่นั่นก็คือ การที่เราจะต้องล่าด้วยความจริงอยู่บนพื้นฐานของข้อมูลที่ถูกต้องล่าด้วยการใช้สื่อออนไลน์อย่างเป็นประโยชน์เพราะว่าพลังที่มันสำคัญที่สุดในการป้องกันเปิดโปงและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันได้นั่นก็คือการมีส่วนร่วมจากประชาชนค่ะที่เข้ามาช่วยกันสอดส่องและชี้เบาะแสให้เรื่องเหล่านี้เนี่ยได้ถูกพูดถึงและมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลอย่างถูกต้องเพื่อให้เรื่องราวการทุจริตคอร์รัปชันมันไม่ถูกซุกซ่อนอยู่ใต้พรมอีกต่อไปค่ะ ลงมือสู้โกงสนับสนุนโดยกองทุนป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติสำนักง,งานปปช